สามสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะเอาวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะการทดลองนะคะวันนี้นัดหมายกันนะคะว่าเราจะทดลองเรื่องอะไรไหนใครบอกได้เรื่องอะไรวันนี้ใครบอกได้เอ่ยกดน้ำเดินได้ครับน้ำเดินได้หรือสีเดินได้นะคะ walking water นะคะ walking water นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราเตรียมมาเลยอันดับแรกเลยที่สำคัญนะคะก็คือแก้วเรานัดกันทั้งหมด7ใบนะคะ7ใบแก้วนะคะแม่ปิดประตูต่อไปก็คือกระดาษทิชชู่ค่ะในวันที่แอคเซสซอรี่เยอะแบบนี้นะคะกระดาษทิชชู่เป็นม้วนนะคะแกะเลยค่ะกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเราเตรียมน้ำเปล่าขวดใหญ่ๆเอาไว้เลย1ขวดนะคะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารจะใช้เป็นผงหรือเป็นน้ำก็ได้นะคะนี่ใครมีเป็นน้ำใช้เป็นน้ำก็ได้นะคะคุณครูมี2อย่างนะคะทีนี้เราจะมานะคะทำการทดลองวันนี้นะคะเรื่อง walking water นะคะหรือว่าน้ำเดินได้แต่เราจะใส่สีไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นความสวยงามและเห็นว่าน้ำมันเดินได้อย่างไรการทดลองนี้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเราต้องตั้งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะเด็กๆก็จะทดลองเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เลยแล้วเราก็จะมาทำใบงานกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะขั้นตอนที่1ทำตามเลยเอาแก้วเรียงกัน7ใบเรียงเลยค่ะขั้นตอนที่1เรียงแก้ว7ใบเรียงเลยค่ะขยับกล้องถอยหลังออกนิดนึงนะคะคุณครูจะได้เห็นเวลาที่เด็กๆทำการทดลองนะคะสนุกนะคะวันนี้ใครที่ไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวทำตามทีหลังได้นะคะมาดูเพื่อนๆที่หน้าจอกันก่อนนะคะไม่เป็นอะไรนะคะคุณครูจะพยายามให้นักเรียนได้เรียนการทดลองและได้ลงมือทำที่บ้านนะคะแต่ว่าจะพยายามเลือกเอาการทดลองที่มันมีอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากซื้อได้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าเราจะใช้ต่อๆกันมาคราวที่แล้วเราใช้สีใช่ไหมคะคราวนี้เราก็ใช้สีอีกนะคะคุณครูพยายามเลือกการทดลองให้มันต่อเนื่องกันนะคะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่ซื้ออุปกรณ์ให้แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะใช้ได้หลายครั้งนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วเด็กๆมีกล่องหนึ่งใบเก็บของของตัวเองเอาไว้นะคะเช่นสีผสมอาหารหรือลูกโป่งหรืออะไรก็แล้วแต่เก็บเอาไว้นะคะเดี๋ยวครั้งสุดท้ายของการทดลองเราจะทดลองแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะให้เตรียมตัวเป็นอาทิตย์เลยครั้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะบอกตอนใกล้ๆที่จะหมดการเรียนซูมนะคะมานะคะเราเรียงแก้ว7ใบแล้วค่ะต่อมาเราจะเติมน้ำลงไปค่ะโดยที่เราจะเติมแก้วเว้นแก้วนะคะเติมแก้วที่1แก้วที่3แก้วที่5และแก้วที่7ทุกคนเข้าใจไหมคะเติมแก้วที่1แก้วที่3แก้วที่5และแก้วที่7ไปล็อกไว้ตาร่าเติมน้ำให้ทีเชอร์เลยค่ะแก้วใบที่1เติมสักครึ่งใบก็ได้นะคะพอค่ะซาร่าวันนี้มีผู้ช่วยในการทดลองนะคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นครูหน่องนะคะสัปดาห์นี้เป็นครูแอนเติมน้ำเลยอุ้ยเติมทิศทีนี้เยอะไปค่ะเยอะไปซาร่าเยอะมากแล้วซาร่าเทคืนเราจะไม่ต้องเยอะมากแวนพอโอเคโอเคเนาะทีนี้พอเราได้น้ำแล้วค่ะใครที่เติมน้ำเสร็จแล้วชูมือหน่อยค่ะใครเติมน้ำ4แก้วให้เติมน้ำที่แก้วใบที่1 3 5 7นะคะเป็นเลขคี่หมดเลยโอเคใครที่ยังไม่เปิดกล้องเปิดเลยค่ะใครที่ยังไม่เปิดกล้องเปิดเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะป.4ก็มีฟีดแบคให้คุณครูมาอีกแล้วว่าป.4
นะคะคุยมากเล่นมากนะคะไม่น่ารักมีฟีดแบคมาอีกแล้วนะคะอ่ะใครที่เตรียมน้ำเสร็จแล้วนะคะแก้วใบที่1 3 5 7เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเติมสีคุณครูมีวิธีที่จะบอกการเติมสีนิดนึงค่ะว่าการเติมสีอยากจะให้เติมโดยใช้แม่สีก่อนนะคะการเติมสีอยากให้เติมโดยการใช้แม่สีทีนี้มันบูรณาการไปหาศิลปะแล้วค่ะแม่สีมีสีอะไรบ้างใครเปิดไมค์ปิดเลยค่ะใครที่เปิดไมค์อยู่ปิดเลยค่ะเอาครูแอนปิดไมค์ให้หน่อยค่ะถามได้ไหมคะใช้สีผสมกันให้สีสวยงามกว่าเดิมได้ไหมคะอะไรนะคะผสมสีกันให้ประกายเป็นสีสวยงามกว่าสวยเป็นสีอื่นได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าให้ทำอย่างไรน้องออมสินคอยฟังนะคะเดี๋ยวเราจะทำอย่างไรเมื่อกี้ครูบอกว่าให้เลือกสีที่เป็นแม่สีก่อนเลยง่ายๆนะคะแต่ใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะครูคะผมมีน้ำเงินเขียวได้ไหมครับอะไรนะคะลูกมันมีน้ำเงินเดี๋ยวขอสีเขียวได้ไหมครับได้ครับแต่อันนี้ครูจะให้ดูในเรื่องของการผสมสีไปด้วยนะคะสีที่เป็นแม่สีนะคะจะมีสีน้ำเงินเราใช้เป็นผงหรือเป็นน้ำก็ได้นะคะเรามี2แบบเลยสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงเดี๋ยวใช้ในขวดก่อนก็ได้ค่ะคุณแอนสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงถ้าใครมีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรค่ะหนูมีสีอะไรหนูสามารถใส่ไปได้เลยคุณครูอยู่ไหนน้อนี่หาจอคุณครูก่อนคุณแอนเปิดจอคุณครูขึ้นมาค่ะสีแรกนะคะครูตุ๊กตาอยากใส่สีแดงค่ะครูแอนดีไหมใส่สีแดงลงไปเด็กๆเติมได้เลยนะคะแล้วครูแอนก็มาทำหยดสีแดงใส่ฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนนะคะแดงหรือยังอีกนิดนึงแก้วแรกเอากระดาษทิชชู่เช็ดเลยค่ะแก้วแรกคุณครูเติมสีแดงเด็กๆอยากได้สีอะไรนะคะหรือถ้ามีสีแดงเติมสีแดงเหมือนคุณครูได้เลยนะคะใครที่เป็นสีผงก็ตัดแล้วเทใส่ลงไปเลยลูกแล้วแก้วที่สองคุณตุ๊กตาใส่สีเหลืองค่ะแก้วที่สองอยากใส่สีเหลืองค่ะด้วยเด็กๆใส่เลยแก้วที่สองนะคะอยากใส่สีเหลืองนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอใส่ไปแล้วกันไกลกันไกลมันหายไปไหนเลยฮะก็ไม่รู้ยังไม่ได้จับเลยจับไปไหนนะใครเปิดไมค์ปิดให้นิดนึงค่ะใส่อีกค่ะคุณแอนเอาเหลืองเข้มๆใส่หมดฟองเลยก็ได้นะอะไรนะเฮ้ค่ะเวลาทดลองให้ระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้โดนเสื้อผ้านะคะการทดลองให้ระมัดระวังด้วยพยายามอย่าให้โดนเสื้อผ้านะคะต่อไปคุณตุ๊กตามีสีน้ำเงินนะคะคุณตุ๊กตาจะใส่สีน้ำเงินมาลองนะจ้าสีแดงสีเหลืองต่อไปอยากใส่สีน้ำเงินกระดาษทิชชู่แบบยังเลยค่ะใบนี้ค่ะโอเคใส่อีกค่ะคุณแอนขี้เหนียวสีมากเลยนะคะคุณแอนใส่เข้าไปเยอะๆนะคะพอค่ะเช็ดค่ะเช็ดทีนี้คุณตุ๊กตาใส่สีน้ำเงินลงไปแล้วอู้สวยมากสีน้ำเงินนะคะทีนี้แก้วใบสุดท้ายเนี่ยเอาสีอะไรดีนะเอาสีอะไรดีนะครูแอนบอกเอาสีแดงชัดไหมอันนี้เราจะใช้หลักการของสีเข้ามาช่วยด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ดูการผสมสีด้วยเรามาดูกันนะคะใครที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาทดลองหันมาที่หน้าจอค่ะหันมาดูของคุณครูนะคะเพื่อนๆ เติมสีเสร็จหรือยังเอ่ยเร็วเลยค่ะเติมสีเลยตอนนี้แก้วเว้นแก้วนะคะอยากได้สีอะไรเติมเลยค่ะแก้วเว้นแก้วผู้ปกครองมาช่วยได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่เนาะผู้ปกครองมาช่วยได้เลยนะคะ
การทดลองมันจะใช้เวลานะคะนี้เดี๋ยวเราจะทำการทดลองเราต้องตั้งทิ้งเอาไว้นะคะแล้วสังเกตผลการทดลองคุณครูคะต้องใช้อะไรคนเหรอคะถ้าเป็นสีน้ำก็เขย่าเอาก็ได้ค่ะลูกหรือไม่ก็หาช้อนมาคนลูกช้อนหรือตะเกียบหรือไม้นะคะเอามาคนได้เลยคุณครูเตรียมสีเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนะคะที่เตรียมใส่สีไปแก้วเว้นแก้วก็คือได้ทั้งหมด7แก้วนะคะตอนนี้แล้วก็มีแก้วเปล่านะคะทีนี้ต่อไปค่ะใครที่เตรียมเสร็จแล้วเอากระดาษทิชชู่ขึ้นมาค่ะกระดาษทิชชู่ดึงกระดาษทิชชู่นะคะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเตรียมไปเรื่อยๆใครที่เสร็จแล้วกระดาษทิชชู่ขึ้นมาค่ะนี่นะคะกระดาษใช้เป็นม้วนนะคะแล้วดึงออกมาประมาณ4ช่องกระดาษกระดาษมันจะเป็นแผ่นๆใช่ไหมลูกประมาณ4 5 6ประมาณ6ช่องเดี๋ยวครูแอนดึงออกมาประมาณ6ช่องนะคะแล้วก็พับทบครูแอนทบกี่ครั้งให้ครูตุ๊กตาทบกี่ครั้งดึงมาประมาณ6นะคะ6ช่องกระดาษทิชชู่นะคะเอากระดาษทิชชู่ขึ้นมาลูกดึงออกมาแบบนี้นะคะดึงเป็นแผ่นยาวๆออกมาประมาณ6ช่องนะคะเสร็จแล้วเด็กๆพับครึ่งนะคะมองเห็นไหมเอ่ยดูตามข้างหน้าจอนะคะพับครึ่งนี่พับครึ่งนะคะแล้วมันจะได้แบบนี้ใช่ไหมนะคะเด็กๆม้วนค่ะครูแอนม้วนม้วนให้เห็นที่หน้ากล้องหน่อยดูหน้ากล้องนะคะเราจะม้วนกระดาษทิชชู่นะคะโอ้ยต้องนั่งให้งามๆนะคะม้วนกระดาษทิชชู่แล้วบิดให้เป็นเกลียวครูแอนเข้ามาในกล้องนิดนึงบิดให้เป็นเกลียวนะคะบิดให้เป็นเกลียวเด็กๆที่เสร็จจากการเติมสีแล้วนะคะมาที่กระดาษทิชชู่ได้เลยใครเสร็จแล้วชูมือให้ครูดูหน่อยค่ะอย่าเพิ่งจุ่มนะอย่าเพิ่งจุ่มนะต้องฟังคุณครูนะคะแล้วเราไปเป็นขั้นเป็นตอนใครที่มีผู้ปกครองโอ้โหพ่อแดงช่วยน้องศักดาธรน่ารักจังเลย นะคะผู้ปกครองมาช่วยได้เลยนะคะมาเป็นกิจกรรมร่วมกันได้เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะมาเลยอ้าวเราพันกระดาษทิชชู่ได้เป็นเกลียวแบบนี้แล้วนะคะกล้องครูหายค่ะกล้องครูตุ๊กตาหายคุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยค่ะนี่เราเมื่อกี้เราพับกระดาษทิชชู่แล้วแล้วเราก็บิดให้มันเป็นเกลียวอย่าบิดแรงนะคะเดี๋ยวขาดบิดให้เขาเป็นเกลียวแบบนี้บิดให้เป็นเกลียวนะคะเราจะเตรียมไว้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะหนึ่งสองเจ็ดชิ้นใช่ไหมคะเราเตรียมไว้6ชิ้นนะคะเด็กๆม้วนกระดาษให้เป็นแบบนี้นะคะทั้งหมด6ชิ้นค่ะ6ชิ้นนะคะม้วนเลย6ชิ้นทำได้หรือเปล่าถูกต้องนะคะชูกระดาษทิชชู่ให้ดูหน่อยน้องอังเปาถูกต้องค่ะชูน้องสรัญญาถูกต้องค่ะโอเคน้องกันตะพัฒน์ถูกต้องครับพิทยารัตน์ม้วนเลยลูกม้วนให้แล้วก็บิดให้มันเป็นเกลียวนะคะเบามือนะลูกเดี๋ยวขาดนะคะบุญยพรถูกต้องค่ะไม่ต้องแน่นมากนะลูกนะไม่ต้องพันแน่นมากนะคะพอให้เขาเป็นเกลียวเฉยๆนะคะขุนนรงค์นอนดูแบบเหมือนดูซีรีส์เลยนะคะสบายใจมากพี่หนุ่ยถูกต้องเราไม่ต้องเอายาวมากนะคะลูกเอาประมาณ6ช่องแล้วก็พับครึ่งนะคะแล้วก็บิดเลยถ้ายาวมากเดี๋ยวจะการเดินทางของน้ำมันจะลำบากนะคะเหมือนเราจะเดินทางไปไกลเกินไปนะคะมันจะเดินทางใช้เวลานานนะคะแก้วที่ว่างอยู่นะคะคือแก้วหมายเลข2หมายเลข4และหมายเลข6นะคะแก้วที่ว่างอยู่เด็กๆเตรียมอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคุณตุ๊กตาเดินกลับมาสักครู่นะคะเตรียมรอนะคะยังไม่ต้องทำอะไรนะตอนนี้ให้เตรียมกระดาษทิชชู่ก่อน
คือเราจะเรียนอย่างนี้แล้วก็จะมีเด็กๆเขาจะมาเข้าเรียนแบบนี้ครับติดดิ่งโอ้โหว้าวฮัลโหลจื4 ทับ 1ก็ได้ค่ะไม่ฮัลโหลได้6อันแล้วใครได้6อันแล้วคะได้6อันแล้วเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการใส่กระดาษนะคะเด็กๆมองมาที่จอก่อนแก้วแรกนะคะเราจุ่มกระดาษลงไปนะคะแก้วที่1กับแก้วที่2แบบนี้ปึ๊บต่อไปนะคะเราก็จุ่มลงไปที่แก้วที่2ข้างหนึ่งแล้วก็แก้วที่3นะคะคุณครูเริ่มใส่แล้วนะคะต่อไปจุ่มลงไปที่แก้วที่3นะคะและแก้วที่4ฟังแล้วทำตามนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดต่อไปจุ่มลงไปที่แก้วที่4และแก้วที่5ต่อไปจุ่มลงไปที่แก้วที่5และแก้วที่6นะคะต่อไปสุดท้ายจุ่มลงไปที่แก้วที่6และแก้วที่7นักเรียนเห็นหรือยังคะสีเริ่มเดินทางแล้วค่ะเห็นหรือยังลองจุ่มของตัวเองก่อนของคุณครูตุ๊กตาเริ่มเดินทางแล้วนะของเด็กๆ เดินทางหรือยังคะมาแล้วค่ะมันเริ่มเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวครูส่งใบงานให้ทีหลังนะคะคาบนี้เราเข้าเรียนช้าเพราะว่าไฟดับเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวซองหนึ่งตรงนู้นเดินแล้วโอ้โหเด็กๆเห็นของคุณครูเดินหรือยังคะเห็นหรือยังเห็นแล้วของหนูเดินหรือยังคะอ้าวเราสังเกตของเราเลยนะคะว่าโอ้โหมันเดินทางได้ยังไงเนี่ยมันเดินได้ยังไงไหนใครเริ่มเดินแล้วชูมือหน่อยดีมากค่ะเดี๋ยวเราถอยกล้องไปสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นการทดลองชัดเจนนะคะสักดาธรเดินได้ยังลูกเราจุ่มลงไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูอีกครั้งนึงนะกระดาษทิชชู่ที่จุ่มลงไปนะคะคู่แรกจุ่มที่แก้วที่1กับแก้วที่2นะคะต่อไปนะคะเราจุ่มแก้วที่2กับแก้วที่3เราจะมี2ขาอยู่ใน1แก้วนะคะต่อไปเราก็จุ่มแก้วที่3กับแก้วที่4แบบนี้นะคะต่อไปจุ่มแก้วที่4กับแก้วที่5
นะคะ1แก้วจะมี2ขานะคะต่อไปจุ่มแก้วที่5กับแก้วที่6และสุดท้ายแก้วที่6กับแก้วที่7นะคะใครที่จุ่มเรียบร้อยแล้วสังเกตดูนะคะสังเกตดูการทดลองนะคะว่าสีมันเดินทางได้อย่างไรตอนนี้ของครูตุ๊กตาเดินทางมาแล้วถึงปากแก้วแล้วค่ะของเด็กๆถึงไหนแล้วของครูตุ๊กตาถึงปากแก้วแล้วนะคะโอเคไหมคะไอขอดูหน่อยนิชาเป็นยังไงบ้างทำได้หรือยังคะของโดโซเป็นยังไงบ้างกำลังเดินทางนะคะขอคุณครูดูด้วยครูไม่เห็นของออมสินเลยโอเคหนูทำผิดพลาดอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าเพื่อนแต่ละคนที่เข้าเนี่ยหนูเผลอทำแบบเนี้ยค่ะแต่ว่ากดก็คือให้เปิดกล้องแต่ต้องปิดไมค์โอเคของน้องตอนนี้นะคะน้องธีรดาใส่ลงไปเลยค่ะใช่ศักดาธรเรียบร้อยหรือยังคะโอ้ศักดาธรเติมน้ำนิดนึงโอเคค่ะโอเคตอนนี้ของครูตุ๊กตานะคะเดินทางข้ามมาหาอีกแก้วนึงแล้วนี่นะคะของครูตุ๊กตาเริ่มเดินทางข้ามเข้ามาหาแก้วอีกใบนึงแล้วทีนี้เราจะมาลุ้นกันว่าเขาเดินทางแล้วมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีอะไรนะของครูตุ๊กตาเริ่มนะคะที่จะเดินทางมาหากันแล้วครูตุ๊กตาขออนุญาตเติมสีน้ำเงินนิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดๆนิดนึงนะคะมาแล้วมาแล้วเริ่มเดินทางแล้วค่ะใกล้จะมาเจอกันหรือยังนักเรียนไม่ต้องบิดเกลียวกระดาษแน่นมากนะคะเวลาทดลองอ่ะเพราะว่าสีมันจะได้ดูดมาหากันง่ายนะคะเมื่อกี้ครูแอบเติมสีน้ำเงินนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเข้มๆหน่อยตอนนี้เดินทางเข้าไปหาอีกแก้วนึงแล้วค่ะกระดาษทิชชู่นะคะนักเรียนรู้ไหมว่ากระดาษทิชชู่เขาเอาไว้ทำอะไรไหนใครรู้ชูมือหน่อยค่ะคุณณรงค์ดีกว่าคุณณรงค์ว่างอยู่เดี๋ยวคุณณรงค์ลองบอกสิคะว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยโดยปกติในชีวิตประจำวันเราเอามันทำอะไรบ้างลูกเอาไว้เช็ดพื้นเอามาเช็ดนะคะเอามาเช็ดพื้นเหรอลูกเช็ดอะไรได้บ้างนะคะเอามาทำอะไรได้บ้างคุณณรงค์นอกจากเช็ดพื้นเห็นเวลาเขาใช้เขามาเช็ดอะไรบ้างเช็ดอะไรบ้างเอ่ยเช็ดน้ำหกครับเช็ดน้ำเวลาที่น้ำหกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูลองถามคนอื่นดูบ้างเดี๋ยวซื้อของยังล่ะของเขายังล่ะของยังไงไม่จริงลันระยาใครที่เปิดไมค์ปิดให้ครูหน่อยนะคะลันระยาคะกระดาษทิชชู่เอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างลูกบัตรแบบสองแต้มสามแต้มกระดาษทิชชู่เอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างคะก็ใครเปิดไมค์ไว้ปิดให้หน่อยค่ะบ้านไหนเปิดไมค์ปิดหัวใหม่แล้วบ้านไหนที่เปิดไมค์ช่วยปิดให้ด้วยนะคะจะเอาพ่อเนาะบ้านไหนที่เปิดไมค์นะคะช่วยปิดให้ครูด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หาไม่เจอโอเคมากพอ4บ้านใครที่เปิดไมค์ไว้ค่ะปิดให้ครูนิดนึงค่ะทำไมครูถึงหาไม่เจอนะว่าบ้านใครเปิดไมค์เนี่ยเด็กๆช่วยครูดูหน่อยค่ะครูเจอแล้วค่ะบ้านตอนนี้บ้านสายชนเปิดครูปิดแล้วนะคะ
เงียบแล้วโอเคค่ะเด็กๆต้องปิดไมค์นะคะเพราะครูบอกแล้วว่าเราเรียนแบบบันทึกด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่มาเรียนตามหลังเขาจะไม่รู้เรื่องนะคะเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆบอกว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยสามารถเอาไปเช็ดพื้นนะคะเช็ดน้ำที่6นะคะเอาไปซับน้ำได้นะคะเช็ดเหงื่อเช็ดนะคะเช็ดปากเวลาที่เรารับประทานอาหารต่างๆนะคะกระดาษทิชชู่สามารถใช้นะคะในการที่จะชำระสิ่งต่างๆก็ได้นะคะเช็ดให้สะอาดนะคะทีนี้กระดาษทิชชู่มันมีความพิเศษคือมันเป็นกระดาษที่หนึ่งเลยนะคะเขามีช่องว่างของเขาเรียกว่าช่องว่างของตัวกระดาษตัวที่มันเป็นตัวที่มันประสานกันเนี่ยมันมีช่องว่างนะคะก็เลยจะทำให้นะคะสามารถที่จะดูดซับน้ำเข้าไปได้นะคะแล้วมันก็จะไหลจากอีกแก้วนึงเนี่ยไปหาอีกแก้วหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งกระดาษทิชชู่นะคะมีโพรงเส้นใยนะคะที่ทำให้สามารถดึงดูดน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นะคะก็คือตอนนี้นะคะการทดลองที่เห็นเนี่ยธัญรัตน์เปิดไมค์ทำไมคะไม่เปิดนะคะคนไหนที่คุณครูปิดไมค์แล้วไม่ต้องเปิดขึ้นมานะคะคุณครูคะดูมันแบบมันเริ่มไหลไปหากันแล้วเนี่ยค่ะโอเคนะคะให้สังเกตผลการทดลองของตัวเองนะคะไม่ต้องเปิดไมค์นะคะดูผลการทดลองตอนนี้นะคะน้ำของบางคนเนี่ยนะคะตอนนี้กระดาษทิชชู่นำพานะคะน้ำสีของเราเนี่ยนะคะไหลไปหาแก้วที่ว่างอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเริ่มไหลมาที่แก้วที่ว่างอยู่แล้วเด็กๆเห็นหรือยังของตัวเองมันเริ่มมาแล้วนะคะทีนี้เราต้องตั้งเขาทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะสักระยะหนึ่งนะคะเราต้องตั้งเขาไว้อย่างนี้สักระยะหนึ่งนะคะให้มันเดินทางมานะคะเดินทางมารวมกันที่แก้วเปล่าไหนใครไหลมาที่แก้วเปล่าแล้วบ้างมีไหมคะเริ่มมีแล้วนะคะอริสานะคะเริ่มไหลมาที่แก้วเปล่าแล้วนะคะสุกลวัฒน์เข้าเรียนเปิดกล้องด้วยนะคะนักเรียนที่เข้าเรียนช่วยเปิดกล้องด้วยนะคะถ้าไม่เปิดกล้องก็ไม่เช็คชื่อนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งลงไลน์ไปด้วยว่าการเข้าเรียนแล้วไม่เช็คชื่อไม่ได้เช็คชื่อเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไม่เปิดกล้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะถ้าเรียนต้องเปิดกล้องนะคะใครที่ปิดกล้องอยู่นะคะจัดการตัวเองเปิดกล้องให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเบื้องหลังของการปิดกล้องเนี่ยบางคนก็เล่นอยู่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาได้ดูบางคนเนี่ยนะคะป.4 นี่มีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะที่บอกคุณครูมาว่าคุณครูน้องเปิดเรียนแต่ปิดกล้องแล้วก็เล่นอยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเปิดกล้องถ้าไม่เปิดกล้องไม่ต้องเข้าเรียนอันนี้ครูพูดแบบตรงๆเลยนะคะถ้าเรียนต้องได้ประโยชน์จากการเรียนนะคะของใครที่สีไปรวมกันที่แก้วเปล่าแล้วบ้างนะคะขยับกล้องให้คุณครูดูด้วยขยับกล้องให้คุณครูดูด้วยของพี่นุ้ยเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ้ยนั่งจองแก้วหรือพี่นุ้ยเป็นยังไงบ้างโอเคของพี่นุ้ยก็มาแล้วนะคะเริ่มมาเจอกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวพอเขามาเจอกันเด็กๆเวลาที่วาดใบงานวันนี้จะให้ทำใบงานเองเวลาวาดใบงานเด็กๆก็จะวาดแบบนี้เลยนะคะแก้วที่1 3 5 7ใช่ไหมคะใส่น้ำสีอะไรนะคะแล้วแก้วที่2 4 6สีที่มาผสมกันแล้วเกิดเป็นน้ำสีอะไรนะคะเราจะทำใบงานนะคะเดี๋ยวครูตุ๊กตาจะเอาลงใบงานเนี่ยลงให้ในไลน์กลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้ทำใบงานบันทึกได้ถูกต้องเหมือนกันนะคะคุณครูพยายามเล่นสีนะคะเพื่อให้มันไปเข้าสอดคล้องกับวิชาศิลปะนะคะเรื่องของการผสมสีเราจะมาดูว่าสีแดงกับสีเหลืองนะคะผสมกันแล้วได้สีอะไรนะคะสีส้มแดงกับสีเหลืองใช่แต่ทีนี้ดูของครูตุ๊กตา
นะคะแดงกับเหลืองแก้วที่2เนี่ยมันวิ่งมาหากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะได้สีส้มจริงไหมนะคะการทดลองต้องดูจนกว่าการทดลองจะจบนะคะเราถึงจะรู้ผลการทดลองทีนี้มาดูแก้วที่3ของคุณตุ๊กตาเอาดูของคุณตุ๊กตาก่อนเพราะว่าของพวกเราบางคนสีไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ครูจะให้ทฤษฎีเรื่องสีด้วยแก้วที่3นะคะเป็นสีเหลืองใช่มั้ยคะนะคะแก้วถัดมาคือแก้วเปล่าทีนี้สีเหลืองค่ะมันดูดน้ำสีฟ้านะคะแก้วที่5เห็นมั้ยลูกนะคะมันจะมาผสมกันแก้วที่4เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าแก้วที่4สีเหลืองกับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยผสมกันแล้วได้สีอะไรใครรู้สีอะไรสีเหลืองกับสีฟ้าผสมกันได้สีอะไรใครรู้คะรู้หรือเปล่าสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะมีคนตอบมา1คนใครตอบอีกใครรู้บ้างได้สีอะไรคะไม่รู้บางคนบอกไม่รู้ถ้าไม่รู้เราต้องดูการทดลองใช่ไหมคะมันจะผสมกันได้สีเขียวค่ะเมื่อกี้มีเพื่อนตอบว่าสีเขียวถูกต้องนะคะทีนี้เราจะเชื่อหมดใจไม่ได้นะว่าจะได้สีเขียวจนกว่าเราจะเห็นน้ำที่มันอยู่ในแก้วเปล่าใบนี้ที่มันมาผสมกันนะคะเราถึงจะเชื่อได้ว่าสีเหลืองกับสีฟ้าผสมกันเป็นสีเขียวนะคะเราจะไม่เชื่อทีเดียวนะคะการทดลองเราต้องดูที่ผลการทดลองแก้วต่อมาเด็กๆดูแก้วใบที่5เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะน้ำเงินเข้มๆเนี่ยนะคะไหลลงมาถึงแก้วที่6แล้วค่ะตอนนี้กำลังค่อยๆไหลมานะคะตอนนี้ถึงแก้วที่6แล้วมันมาผสมกับสีแดงแก้วสุดท้ายค่ะลูกครูคะมันใกล้จะเข้าใกล้กันแล้วค่ะแก้วที่6นะคะสีฟ้ากับสีแดงผสมกันแล้วจะได้สีอะไรมีใครรู้สีอะไรคะม่วงสีม่วงมีคนตอบสีม่วงเชื่อไหมเชื่อไหมตุกุลละวะอ้าวเชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้เรามาดูผลการทดลองเดี๋ยวเราอดใจรอนะคะดูผลการทดลองประกอบกับการตอบมาว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะครูคะดูสิคะสีของหนูใกล้จะเข้าใกล้กันแล้วโอเคค่ะสังเกตของตัวเองต่อไปตอนนี้ 9:50 แล้วเดี๋ยวครูตุ๊กตาจะส่งแบบฟอร์มใบงานลงไปในไลน์กลุ่มนะคะวันนี้เพราะวันนี้เราเข้าเรียนช้าเนื่องจากไฟดับไประยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูส่งใบงานแล้วเด็กๆค่อยทำนะคะส่งครูวันจันทร์อังคารก็ได้นะคะหรือใครที่ว่างส่งเย็นนี้ก็ได้โอเคของขอดูหน่อยค่ะของครูตุ๊กตาเริ่มแล้วค่ะนี่แก้วที่2เริ่มมันเดินทางใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการทดลองจะต้องตั้งทิ้งเอาไว้เด็กๆหาที่ตั้งทิ้งเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเรียนคาบต่อไปนะคะบ้านใครที่ผสมกันแล้วมีไม่เอ่ยบอกคุณครูหน่อยบ้านใครที่ทำแล้วผสมกันได้แล้วบ้างแก้วเปล่ามีไหมคะมีบ้านไหนสีมาแล้วบ้างโดโซผสมกันหรือยังลูกของโดโซครูครับของผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วโอเคค่ะทุกคนวัดไหนขอดูหน่อยค่ะผมไม่ได้เตรียมต้องดูที่หน้าจอนะคะมีเด็กๆหลายคนนะคะที่พยายามกระตุ้นธีรดาโอเคเห็นแล้วค่ะธีรดาสีของครูใกล้เข้ากันใกล้เข้ากันแล้วค่ะสีเหลืองและสีฟ้าค่ะใช่ค่ะใกล้เข้ากันแล้วนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าการทดลองใช้เวลาเยอะนะคะเราต้องอดใจรอระวังทิ้งไว้ลืมๆไปเลยนะคะโอเควันนี้นะคะใช้เวลาเยอะนะคะครูหน่อยมาหาครูหน่อยมาดูลูกชายนะคะตอนนี้ศักดาธรอยู่นี่ไงทำเลวันนี้มีคุณพ่อแดงช่วยค่ะเป็นผู้ช่วยนะคะโอเคใครที่เข้ามาใหม่ตามงานด้วยนะคะใบงานครูส่งให้ในไลน์นะจ๊ะไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวจะให้ทำข้างนอกค่ะ
โอเคตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆค่ะเด็กๆตั้งชุดการทดลองของเด็กๆเอาไว้นะคะ walking water น้ำเดินได้นะคะตั้งทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็สังเกตผลการทดลองแล้วไปดูใบงานนะคะใบงานในไลน์นะคะลูกทุกคนไปดูใบงานในไลน์นะคะแล้วทำใบงานเรื่อง walking water ส่งครูตุ๊กตาด้วยนะคะระบายสีให้สวยตกแต่งให้สวยตอนนี้นะคะหลายๆคนที่ส่งงานมาครูตุ๊กตาขอให้เพิ่ม1ค่ะ1ก็คือเรื่องของลายมือนะคะบางคนลายมือยังอ่านไม่ค่อยออกนะคะยังไม่เรียบร้อยแล้วก็2ค่ะเรื่องของการลงสีนะคะทำใบงานต้องลงสีนะคะให้สวยงามมีความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะการทดลองของเราวันนี้แก้วที่เรียง7ใบของเราเนี่ยนะคะมันต้องใช้สีในการลงให้ชัดเจนเด็กๆระบายได้สีอะไรก็พยายามลงสีที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นผลการทดลองแล้ววาดภาพนะคะวาดให้มันใหญ่ๆเลยลูกให้มันเห็นชัดๆนะคะวิธีการทำใบงานของเรามันจะมีชื่อการทดลองใช่ไหมคะชื่อการทดลองวันนี้ของเรา walking water นะคะเสร็จแล้วก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนนะคะแล้วก็สรุปผลการทดลองนะคะเดี๋ยวคุณครูให้แบบฟอร์มตัวอย่างในไลน์กลุ่มนะคะไหนขอดูหน่อยมีสีของใครที่ผสมกันแล้วบ้างมีไหมคะของผมของผมผมชื่ออะไรเอ่ยโอเคนะคะเริ่มไหลมาใส่กันแล้วนะคะของครูตุ๊กตาจะพยายามเลี้ยงให้มันเป็นแม่สีเพื่อที่เราจะมาดูการผสมสีครูคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะค่ะโอเคครูตอนนี้ผมติดล้างไม่ออกก็เนี่ยคุณครูบอกว่าเวลาทำงานเราต้องระมัดระวังใช่ไหมคะไม่ให้เปื้อนเสื้อผ้าไม่ให้เปื้อนมือพยายามระมัดระวังนะคะค่อยๆหยิบค่อยๆทำเดี๋ยวรอล้างน้ำยาล้างจานหลายๆครั้งเดี๋ยวก็ออกลูกอาจจะติดอยู่วันสองวันนะคะโอเคสำหรับคาบนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆตั้งชุดการทดลองของเด็กๆเอาไว้เลยนะคะแล้วก็สังเกตการทดลองนะคะแล้วทำใบงานส่งครูตุ๊กตานะคะสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นการทดลองอะไรนะคะคุณครูจะรีบแจ้งให้ทราบเพราะว่าครูต้องไปหาการทดลองที่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเหลือเราจะได้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์บ่อยๆนะคะบางอย่างเป็นการทดลองที่ง่ายบางอย่างเป็นการทดลองที่ยากนะคะอันไหนที่มันยากเกินไปก็จะให้ดูของครูทดลองนะคะถ้าไหนที่เราทำได้แบบนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้ลงมือทำเองแล้วก็ถ่ายรูปการทดลองนะคะพอน้ำไหลถึงแก้วที่ว่างเปล่าแล้วนะคะผสมสีกันแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปการทดลองแล้วส่งในไลน์เลยนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปการทดลองแล้วส่งลงในไลน์ให้คุณครูเลยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะช่วงนี้เราก็พักได้เลยเดี๋ยวเรียนวิชาต่อไปวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยกับคุณครูแอมนะคะแล้วก็ย้ำเรื่องของการปิดไมค์เวลาเรียนนะคะแล้วก็ไม่เขียนแชร์สกรีนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่มีคนเขียนค่ะเพราะว่าเรียนปฏิบัติไม่ได้เปิดแชร์สกรีนนะคะเลยไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะแต่เมื่อวานนี้เขียนกันเยอะมากนะคะมีคุณครูหลายท่านไปบอกครูตุ๊กตานะสายชนคอยสังเกตนะคะว่าใครที่มีพฤติกรรมในการเปิดนะคะเปิดไมค์เอ่ยแชร์สกรีนเอ่ยนะคะสายชนคอยสังเกตนะคะช่วยครูดูหน่อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะครูเก่งค่ะยินสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวตั้งไว้ก่อนนะคะเตรียมเรียนวิชาต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายตรงนี้ตรงข้างบนไม่เห็นโอเคค่ะเตรียมเรียนวิชาต่อไปค่ะโอ้มีเจ้าหญิงด้วยวันวิสาอ้าวยังไม่ได้เช็คชื่อเลยครูแอมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง
เช็คชื่อก่อนเช็คชื่อก่อนลืมเช็คชื่อจะไปอย่างเดียวเลยเราจะแยกย้ายอย่างเดียวลืมเช็คชื่ออ่ะศิรพัฒน์ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ31เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูเขียนวันที่แป๊บนึงโหลืมเช็คชื่อต้องเตือนนะลืมจริงๆอ้าวค่ะมาศิรพัฒน์ค่ะภูมินอดิวิทย์มาครับชุติเดชชุติเดชค่ะชุติเดชมาอยู่เนาะเจนจิราสุกลวัฒน์กุลดาสายชนลันลดามาค่ะนิตยาพรพัชนนปวลิสาพิทยารัตน์พัทรนันพัทรนันพัทรนันมาไหมคะครูคะหนูมาค่ะหนูตรวจเช็คแล้วมีคนไม่เปิดอันนั้นค่ะไม่เปิดอะไรคะอันนั้นไม่เปิดได้เห็นหน้าค่ะกันตพัฒน์ค่ะโอเคค่ะกันตพัฒน์กันยาพักกันยาพักศรีสังบูรณ์ปุณพัฒน์มาครับพัฒน์ออนปรียาอากินะอากินะกัญญานัทธานพัฒน์มาครับจิรพัฒน์อัธพิญญาวิมลวันปิยะธิดาเปาวลีเอารีบขานรีบขานเด้อรีบขานเด้อมาค่ะชะทรพีทัศน์มาครับธันวรัตน์ขุนนรงค์พัทรธิดาพัทรธิดาฮะไหนคะพัทรธิดามาไหมเข้าเนาะอ่ะทิปัตทุลีมาครับอ่ะทิพาสีชำนาญธนกรมาครับปันนภักธีรดามาลุพิชยาจุธาทิพย์ศักดาธรพงพศินวรนุชวรนุชมาไหมคะแทนคุณธัญรัตน์อาจสูงเนินจักรพรมาครับครับผมธัญรัตน์อาจสูงเนินอาดีซับอาดีซับธีรวัฒน์พีรดาอาดุลวิทย์มาครับพงศกรภูรินัทจักรีธิคำพรมาค่ะนัทพัฒน์อริสาค่ะพีรการมาครับชื่อกันนั่นทันชนกสุวรรณภาคินอ่ะต่อไปขอบท4ค่ะบท4เช็คชื่อค่ะชูมือชูมือบอทอสีชูมือคนแรกนะคะทะนะพลมาค่ะค่ะต่อไปยกมือเลยค่ะบอทอสีสันสกฤตเมธาสิทธิ์ใครอีกคะยกมือไว้ค่ะหน้านี้หมดหรือยังสันสกฤตเมธาสิทธิ์ไปแล้วโอเคหน้าต่อไปธนพลเทคแล้วเนาะ
อะไรไม่ลาเร็วลาทำไมก็เรียนไปค่ะขอดูบอทอสี่ยกมือค่ะใครยังไม่ได้เช็คชื่อหน้าสองปุญญาพรค่ะปุญญาพรพีคายุน้องวันวิสาามีไหมคะบอทอสี่ใครที่ครูยังไม่เรียกชื่อมีไหมคะถ้าพิญญาม่วงกระโทกนี่โรงเรียนไหนเอ่ยอักขะระอักขะอักขะเดชเย้ยกระโทกบท4เนาะหมดยังคะอาทิวราสนนอกบทไหนเนาะอาทิวราไม่เห็นหน้าไม่เปิดกล้องไม่เช็คชื่อจ้าอาทิวราบทไหนคะบท4ใช่ไหมลูกไม่ยกเข้าไปในบ้านแล้วแม่ต้องยกมือบอกคุณครูด้วยอัคเดชเช็คให้แล้วนะคะอัธพิญญาม่วงกระโทกค่ะชั้นไหนเอ่ยไปไว้ในรถไอเดียมอย่ามาเล่นในหยิบรถให้พ่อเลยอัธพิญญาม่วงกระโทกค่ะห้องไหนเอ่ยไหนคะหาไม่เจอเลยอ่ะก็เรียกกระสวะครับอัธพิญญาม่วงกระโทกได้ยินเสียงครูเรียกไหมคะได้ค่ะทำไมไม่เปิดกล้องล่ะคะกล้องเหรอกูมอไซค์กูมีโอเคงั้นครูเช็คให้แค่นี้นะคะสำหรับคนที่ขานชื่อครูใครไม่ขานก็เป็นขาดเรียนไปเนาะเพราะว่าเรียกหลายครั้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูแอมรอแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนภาษาไทยครูแอมต่อค่ะบ๊ายบายนี่เปลี่ยนชื่อเป็น SCP 173วัดอิปิดทุกคนไม่เปลี่ยนชื่อเลยอ่ะเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็น SCP ทำไมอ่ะออมอยากเป็นจะเป็นกระปุกไม่ใช่อ๋ออย่าทำหน้ามาเอซีบีหนึ่งเจ็ดสามเป็นการซ่อนหาหรือที่ก็คือถ้าใครเจอมันแล้วอ่ะถ้าจ้องมันอ่ะมันจะไม่ขยับแต่ถ้ากระพริบตาแม้แต่นิดเดียวหักคอแน่ของใครอ่ะไอ้ดีอ้อมไอ้เอสซีพีหนึ่งเจ็ดแปดเอสซีพีอะไรเขาเป็นเอสซีพีหนึ่งเอสซีพีหนึ่งเจ็ดสามหักคอมกินได้ทุกคนอย่าเข้าใกล้ออมสินแล้วสินหักคอเขาจะหักคอคนที่ฟ้องล่ะกระพริบตานะใครกระพริบตาเขาจะว้าไปหาแล้วก็ฆ่าเขากระพริบตาร้อยรอบแล้วเนี่ยไม่เห็นมาเลยออมอะไรเขาเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนเป็น SCP อันอื่นเปลี่ยน SCP ที่ตัวเล็กที่สุดในโลกSCP กระต่ายเป็น SCP หนึ่งสองหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเป็น SCP 1089เปลี่ยนบ่อยเหลือเกินเพื่อนโอเคเปลี่ยนแล้วพ่อเขาซื้อแซวโดนอะไรอ่ะอืออยากกินเลยพ่อแม่งลืมสมน่ะอามเซียนค่ะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรปี1000เลยเหรอ SCP 0ตุดไอออมสิน
นี่เขาเปลี่ยนเป็น SCP แล้วปิดไมค์ค่ะ SCP ภาษาเกาหลีตายทุกคนปิดไมค์นะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนภาษาไทยเรียนมันภาษาคุณแกถูกใครฆ่ามาสิบสักพักคุมินอดิมิตมาครับสิเดดสิเดดเตนจิราพลวัตคุณระดาสายชนเทมารีมาค่ะลันยดามาค่ะมาแต่ไม่เห็นหน้าใครเปิดไมค์คะมาค่ะใครคะคุณครูบอกเด็กๆว่ายังไงอย่าต้องให้ดูนะคะเราคุยกันดีๆได้ไม่ถึงตัวเองไม่ต้องเปิดไมค์พูดค่ะทัชนันปะวาริสาพยารัตมาค่ะพัฒนานันมาค่ะกันสะพัดมาครับกันยพักกันยพักค่ะคุณนภัสค่ะมาครับออนเดียค่ะอาจินะค่ะกัญญาณัฐธนภัสมาครับติรภัสอัศวิญญามาค่ะคนวานปิยธิดาค่ะปวารีวงสะท้อนจิทัศน์พันวรัตน์คุณณรงค์ภัทรธิดาอธิปัตย์คุณณรงค์มาครับครูเสียงครูเบาๆเลยนะครูพัทรธิดามาไหมคะเสียงคุ้มมากพัทรธิดาได้ยินไหมคะวงสะทอนมาไหมคะวงสะทอนมาครับโอเควงสะทอนทีทัศน์มาไหมคะทีทัศน์ทีทัศน์มาไหมอาทิตย์ปัดมาไหมคะมาครับอธิพัฒน์ธนกรมาครับปันนภัสอ
มาค่ะสุพิชาสุธาทิพย์ศักดาธรมาครับพงวสินวรนุชแทนคุณธัญรัตน์อาดิศักดิ์ธีรวัฒน์จิตรดาอดุลวิทย์อดุลวิทย์มาไหมคะมาครับถาปกรณ์ถาปกรณ์ภูกรภูริณัฐจักริดพี่หาพี่คำพรมาค่ะนัทพัฒน์อาริสาธีรการมาครับทันชนกธนพลมาครับสันสกฤตมาครับเมธาสิทธาเมธาสิทธามาครับปุญญาพรปุญญาพรค่ะค่ะพี่พายุค่ะพี่พายุวันนิสาวันนิสามาลูกอัครเดชอัครเดชมาครับอะพิวราค่ะอะพิวรามาไหมเดี๋ยวเผื่อเด็กไม่ได้ยินนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคนที่เช็คชื่อแล้วมีอดิวิทย์สายชนกัญญาดาพิทยารัตน์ภัทรนันท์กันตพัฒน์ปุญญพัฒน์ธนพัฒน์อัธปัญญาวงศนนท์คุณณรงค์อธิปัตย์ธนกรจิตรดาศักดาธรอดุลวิทย์ที่คำพรธีรการธนพลสันสกฤตเมธาสิทธิ์ปุญญาพรแล้วก็อัครเดชนะคะเด็กคนไหนที่ยังไม่ได้ขานชื่อตัวเองนะคะปลายบอกชื่อมาทีละคนค่ะมีไหมคะคุณระดาเล่นไฮสูงค่ะคุณระดาโอเคค่ะแป๊บนึงนะคะเป็นคนที่เปิดนะคุณครูค่ะหนูปวารีค่ะเมื่อกี้เพื่อนพิมพ์แชร์สกินค่ะหนูเลยเปิดไม่ได้ค่ะปวารีโอเคค่ะปวารีแบบไม่เห็นหาชื่อคุณระดาไปอีกไหมแค่นี้เนาะคนที่ชื่อเลยนะคะวันนิสาสุกุลวัฒน์วันนิสากับสุกุลวัฒน์สุกุลวัฒน์มากพอสุขาวันนี้วันนิสาพอพอสี่เลยลูกสายเสียงมาพอตอนสี่ก็สนิทค่ะจะได้ยินครูพูดให้ลูกวันนิสาวันนิสาเปิดไมค์ต่อครูค่ะยินไหมลูกวันนิสาได้ยินไหมคะวันนิสาเรียนปอตอนไหนลูกปอตอนสี่หรือเปล่า
หนูได้ยินครูพูดไหมลูกได้ยินค่ะหนูอยู่ปทไหนปทหนึ่งหรือปทสี่ครูครับเสียงเบามากเสียงเบามากเลยเหรอลูกมินิได้ยินใบสองนี่จะหาโมงนะฉันดูตารางเรียนแล้วนะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันเอาสมุดขึ้นมาสมุดหนังสืออะไรขึ้นมาค่ะสมุดเล่มเดิมสมุดเล่มเดิมขึ้นมาค่ะใครที่ยังไม่ได้เปิดกล้องใครที่ยังไม่เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องให้เรียบร้อยอักษรเดชสมิทธ์นะคะเปิดกล้องนะคะอาทิวราเปิดกล้องให้เรียบร้อยด้วยค่ะโอเคทุกคนเอาสมุดขึ้นมานะคะเอาสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่นะคะเราจะเขียนคำศัพท์ก่อนการเรียนนะคะทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะคำที่สองคำว่าสุภาษิตนักเรียนเขียนตามเลยนะคะคำที่สามนะคะพระราชดำรัสคำที่สี่พระราชทานครูคะหนูไม่ค่อยได้ยินค่ะบอกว่าเด็กครับทำไมคือเปิดมาให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมาเขียนได้ยินเสียงครูไหมลูกเสียงดังไหมคะเปิดไปบอกครูซิหนูได้ยินเสียงครูพูดไหมได้ยินค่ะได้ยินเสียงดังไหมคะดังอยู่นิดนึงค่ะดังนิดนึงเหรอคะตั้งใจฟังจะพยายามพูดให้เสียงดังนะคะตอนนี้นะคะพยายามให้เด็กๆนะคะจดคำศัพท์จดคำศัพท์ภาษาไทยที่อยู่หน้ากระดานนะคะให้เวลาในการจดนะคะ4นาที4นาทีนะคะครูคะเสร็จแล้วเขียนครูผู้ปกครองเลยไหมคะเสร็จแล้วเขียนครูผู้ปกครองเลยค่ะครูคะเสียงครูเบามากเลยค่ะเดี๋ยวครูจะพยายามพูดให้ดังๆนะคะปาวลีตอนนี้เสียงครูดังไหมลูกดังอยู่นิดหนึ่งค่ะดังนิดหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆได้เ
ต้นเขาเหนื่อยนะคะเด็กๆจะเสียงขึ้นนะคะเด็กคนไหนที่ไม่ได้ยินพยายามพูดนะคะให้เต้นเสียงขึ้นค่ะเร่งเสียงให้สุดนะคะของตัวเองนะคะเพราะเพื่อนได้ยินอยู่นะบางคนที่ไม่ได้ยินให้หนูเร่งเสียงขึ้นนะคะคุณกระดาเสียงคุณดังไหมลูกโอเคครับครูครับผมไม่ค่อยได้ยินครับหนูเปิดหนูเปิดลำโพงหนูเสียงดังๆให้มันสุดๆเลยลูกถ้าใครที่ยังไม่ได้ยินนะให้หนูเข้าแล้วออกใหม่แล้วก็เปิดเสียงสุดๆเลยค่ะเสียงดังๆเลยนะครับครับพี่ชายยุหนูได้ยินครูพูดไหมลูกเสียงดังไหมคะไม่ค่อยดังค่ะนะใครที่ไม่ได้ยินนะให้หนูออกแล้วเข้าใหม่นะคะใครที่ไม่ได้ยินนะคะให้ออกแล้วเข้าใหม่นะคะค่ะโอเคค่ะเข้าแล้วออกใหม่แล้วค่ะค่ะได้ยินไหมตอนนี้เข้าแล้วออกใหม่พอจะได้ยินใช่ไหมคะพูดเสียงดังได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะเหลือเวลาอีก2นาทีในการเขียนคำศัพท์นะคะเด็กๆเร่งมือนะคะใครที่เขียนเสร็จแล้วนะคะนั่งรอเพื่อนได้เลยค่ะนะคะใครที่เขียนเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนั่งรอเพื่อนได้เลยค่ะคุณยาพรคุณยาพรอุ่นเมืองยาพรได้ยินไหมลูกเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้คนที่ยังไม่เปิดกล้องมีสารสกิลสุพลวัฒน์อัครเดชแล้วก็ทิพย์รานะคะทุกคนเปิดกล้องลูกนะดีมากค่ะดีมากดีมากคุณครูจะได้เห็นว่าตอนนี้หนูทำอะไรหนูเขียนคำศัพท์หรือเปล่านะคะครูคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนค่ะหน้าเจ็ดใช่ไหมคะธีรดาค่ะหน้าที่เจ็ดค่ะครูคะทำอันนี้เขียนตามคำเขียนคำตอบไทยเสร็จแล้วทำอะไรต่อหรอคะเดี๋ยวรอก่อนค่ะ
อนนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่เสร็จแล้วนะลูกนะเด็กๆคนไหนที่ทําเสร็จแล้วนะคะให้นะคะเอาทักษะภาษาขึ้นมาเล่มนี้นะคะทักษะภาษาเล่มนี้นะคะทักษะภาษาเล่มนี้ขึ้นมานะคะโอเคนี่นะคะเราได้ไปทําแล้วถึงหน้าที่7ถูกมั้ยคะพีรการหน้า7โอเคค่ะตอนนี้เราเปิดไปหน้าที่9นะคะเราเปิดไปหน้าไหนนะคะครูหน้าที่9ค่ะหน้าที่9เปิดทักษะภาษาเล่มนี้ไปหน้าที่9ค่ะหน้าที่9เห็นไหมคะหน้าที่9นะเป็นแบบนี้นะคะหน้าที่9นะคะทักษะภาษาหน้าที่9นะคะทีนี้ให้ทำอะไรนะคะจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะภาษาพาทีบทที่1แบบฝึกหัดเรามาทำแบบฝึกหัดกันนี้เขาบอกว่าให้คัดลายมือใช่ไหมคะเติมพยัญชนะที่หายไปและคัดคำเหล่านั้นด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขาให้รูปมานะคะเขาให้รูปมาข้อที่1ขนมอะไรขนมอะไรลูกใบตองครูใช่ขนมเนื้ออะไรทุกคนรู้ใบตองเติมตัวอะไรลงไปบ้างใบตองข้อที่หนึ่งเป็นรูปใบตองใช่ไหมจะเติมตัวอะไรที่มันผ่านหายไปเติมลงไปนะคะแล้วทีนี้เขาให้ช่องมาใช่ไหมเขาให้ช่องด้านข้างมาให้หนูคัดด้วยตัวลายมือบรรจงนะคะเต็มบรรทัดนะคะคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้านข้างนี้นะคะคัดคำว่าใบตองนี่คือตัวอย่างข้อที่หนึ่งทีนี้ให้หนูทำไปจนถึงข้อที่หกให้หนูทำไปจนถึงข้อที่หกค่ะทำถึงข้อที่หกนะคะในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เขียนคำศัพท์ภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้อาจจะฟังไม่ทันเพื่อนบอกให้เอาทักษะภาษาขึ้นมานะคะทักษะภาษาขึ้นมาเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่9นะคะให้ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่9ให้ทำแบบฝึกในหน้าที่9เขาจะให้รูปมาแล้วให้นักเรียนเติมตัวพยัญชนะที่หายไปเมื่อเติมเสร็จให้นักเรียนคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดในบรรทัดด้านหลังนะคะเด็กๆทุกคนลงมือทำได้ค่ะให้เสร็จนะคะ6ข้อนะคะทำทั้ง6ข้อนะคะดูรูปสิดูรูปแล้วตอบว่ามันเป็นอะไรมันเป็นขนมอะไรมันเป็นอะไรนะคะรูปพิมพ์ดีใช่คะใครว่างมาพิมพ์เสร็จแล้วค่ะทั้ง6ข้อเลยใช่ไหมคะลูกคุณท่านแบบผ่านเสร็จทั้ง6ข้อเลยใช่ไหมคะหน้า9ครูคะใช่แบบนี้ไหมคะมองไม่เห็นดอกลูกธัญรัตน์ธัญรัตน์เข
ขียนเสร็จทั้งหัวข้อเลยใช่ไหมคะหัวข้ออ่าข้อที่สองคืออะไรธัญรัตน์สองเดือนค่ะเสร็จแล้วค่ะลาเม็ดขนุนค่ะเม็ดขนุนทีนี้นะคะหลังจากที่เราทำในเด็กๆที่ยังไม่เสร็จก็ฟังไว้นะคะหลังจากที่เราทำนะคะในทักษะภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาสมุดขึ้นมาเปิดพร้อมกันค่ะกางทั้งสมุดทั้งทักษะภาษาพร้อมกันนะคะในหน้าที่9นะคะหลังจากที่เราเขียนคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะเขียนต่อไปคือคุณแวนจะให้หนูนำคำทั้ง6คำที่เราเขียนนะคะที่เราทำจากแบบฝึกหัดนำมาแต่งประโยคนะคะในหน้าต่อไปเลยนะคะในสมุดหน้าต่อไปเลยนะลูกหนูเขียนตรงกลางหน้ากระดาษว่าแต่งประโยคแต่งประโยคนะคะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรใบตองคุณรู้ใบตองแต่งว่ายังไงคำว่าใบตองนะคะให้หนูนำมาทั้ง6คำเลยนะลูกนำมาทั้ง6คำเลยนะคะหนึ่งใบตองสองอะไรคะใครรู้บ้างธัญรัตน์บอกครูว่าเม็ดขนุนใช่หรือไม่เม็ดขนุนธัญรัตน์บอกครูว่าเม็ดขนุนและ3 4 5 6จำนวน6ข้อนะคะที่นักเรียนจะต้องนำมาแต่งประโยคใส่ลงในสมุดนะคะคำนี้นำมาจากไหนย้ำอีกครั้งนำมาจากทักษะภาษาที่เด็กๆทำในหน้าที่9อะค่ะมันมี6ข้อนี้นะคะมี6ข้อนี้นะให้หนูนำคำในแต่ละข้อมาแต่งประโยคโอเคไหมคะสองสามคำว่าอะไรสี่คือคำว่าอะไรห้าคือและ6คืออะไรคำที่3คำว่าขนมไทยคำที่4คำว่าเปียกปูนธัญรัตน์ต้องบอกลูกธัญรัตน์ไม่ต้องบอกค่ะให้เพื่อนรู้เองนะคะใครที่รู้แล้วให้หนูแต่งประโยคค่ะขอยทองไม่ต้องบอกค่ะนะคะไม่ต้องบอกนะคะไม่ต้องบอกเพื่อนนะคะให้หนูรู้แล้วหนูเขียนเองทำเองได้เลยค่ะให้เพื่อนเขาได้คิดเนาะลูกเนาะเราไม่บอกเพื่อนนะคะนะคะเด็กๆเราไม่บอกเพื่อนนะคะเราจะให้เพื่อนได้คิดเองว่าเพื่อนคิดถูกหรือคิดผิดนะคะเด็กๆคนไหนที่หนูทำแบบฝึกทักษะภาษาเสร็จแล้วในหน้าที่9ให้หนูมาแต่งประโยคจำนวน6ประโยคนะคะจัดการให้เรียบร้อยนะคะทิพลาส่วนนอกยังอยู่ไหมคะไม่เห็นเปิดกล้องเลยลูกโอเคหนูเปิดกล้องหน่อยนะลูกนะคนละวัดด้วยนะลูกครูจะได้เห็นว่าหนูทำงานหรือเปล่านะคะที่ให้เปิดกล้องนะคะเพราะว่าครูจะได้รู้นะคะว่าเด็กๆทำงานหรือเปล่านะคะครูคะถ้าไม่รู้ดูหนังสือภาษาพาทีได้ไหมได้ลูกอ๋อหนูดูภาพไม่ออกลูกว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ไหมลูกหนูดูภาพไม่ออกใช่ไหมคะข้อไหนลูกหนูดูภาพไหนไม่ออกนะถ้าหนูดูไม่ออกนะคะหนูไปอ่านหนังสือภาษาพาทีย้อนหลังได้นะคะเพราะว่ามันจะมีชื่อขนมตามแบบฝึกที่เราเขียนนะคะเราไปอ่านได้นะลูกนะใครที่ไม่รู้นะคะถ้าเราดูภาพของคุณครูขาคุณครูครับผมหนูดูภาพไม่ออกค่ะขอไปดูหนังสือได้นะคะได้ดูได้เปิดหนังสือกลับไปดูได้เลยนะคะเราสามารถทบทวนได้นะคะค
ครูคะแต่งประโยคไปเลยใช่ไหมคะแต่งประโยคได้เลยค่ะลูกการแต่งประโยคได้เลยค่ะแล้วก็คุณครูพยายามย้ำนะคะในการที่หนูเขียนนะให้หนูเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะลูกนะแล้วพอพยายามกดเข้าไปอ่านที่หนูส่งรูปมาพยายามได้อ่านออกสักนิดนึงนะคะเด็กบางคนเนาะเขียนแบบที่พี่มาเป็นคันอยากที่สูงอยากไปเล่นเนาะพยายามอ่านไม่ออกนะคะทีนี้ไม่รู้เขียนถูกเขียนผิดมานะคะให้คะแนนไม่ถูกต้องเพราะนั้นพยายามตั้งใจเขียนนะคะลายมือสวยงามสวยที่สุดที่จะเขียนได้เพราะว่าอ่ะบางทีไม่ใช่บางทีแหละแอมก็ตั้งไว้เลยว่าพอเปิดมาแอมก็จะขอดูสมุดว่าเด็กคนไหนที่ตั้งใจทำงานสมุดเรียบร้อยนะคะก็จะมีรางวัลแถมมีคะแนนให้ด้วยสมุดเด็กคนไหนเรียบร้อยเขียนสวยนะคะเข้าเรียนภาพนะคะวัดอะไรนะคะคณะเด็กไอ้วัดคณะเดชทำงานนะลูกไม่เปิดไมค์ถามนะลูกนะเอาไม่เปิดไมค์คุยนะลูกนะครับครับครูครับลองแต่งประโยคให้ผมดูสักข้อได้ไหมครับโอเคครับอย่างเช่นใบตองคำที่หนึ่งคำว่าใบตองใช่ไหมครับลูกนี้จะแต่งว่าวันนี้คุณแม่ของผมนำใบตองมาห่อขนมให้ผมรับประทานจะเข้าใจไหมลูกย้ำอีกครั้งนะคะประโยคที่หนึ่งแต่งประโยคว่าวันนี้นะคะคุณแม่ของผมนำใบตองมาห่อขนมเพื่อให้ผมรับประทานโอเคไหมครูแอมคะเล่าแบบหนูฉันนำใบตองมาทำขนมได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะเด็กๆคะการแต่งประโยคนะคะไม่มีหลักตายตัวว่าหนูจะต้องแต่งแบบนั้นแบบนี้แต่แค่ให้หนูแต่งแล้วมันสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็เราป.4แล้วโอ้ครับเขียนได้พอเขียนหน้าต่อไปได้เลยไหมครับได้ครับครูแอมครับครับผมหน้าไหนครับอ๋อหนูเข้ามาเหรอลูกเนี่ยลูกครูแอมเอาคำศัพท์มาจากทักษะภาษาเห็นไหมทักษะภาษาของหนูแล้วเปิดไปหน้าที่9ครับหน้าที่9ไหมก่อนที่ครูแอมจะให้แต่งประโยคครูแอมให้เติมคำเห็นไหมคะเขามีภาพมาให้แล้วเขาให้เติมตัวพยัญชนะที่หายไปว่ามันคืออะไรอย่างเช่นข้อที่หนึ่งมันเป็นรูปใบตองใช่ไหมคะเขาให้แค่สระไอไม้ม้วนแล้วก็ขีดแล้วก็ออ่างมาใช่ไหมครับใช่ไหมเราดูรูปแล้วเราก็ตอบนะคะเห็นไหมลูกทีนี้พอเราทำแบบฝึกหน้าที่9เสร็จแล้วเราถึงนำคำทั้ง6คำ6ข้อมาแต่งประโยคเห็นไหมสำหรับเด็กๆนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะให้ขีดเส้นใต้งานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมตัวถ่ายรูปส่งลงไปในไลน์กลุ่มให้ครูแอมตรวจนะคะย้ำนะลูกนะถ้าหนูถ่ายรูปส่งไปแล้วอ่ะให้หนูแอดชื่อครูด้วยในไลน์กลุ่มนะเพราะว่าเรามีหลายวิชาที่เรามีข่าวสารในการแจ้งในไลน์กลุ่มแบบเยอะแยะมากมายให้หนูแอดแอมด้วยนะแอดที่ไลน์ครูคะเติมพยัญชนะที่หายไปแล้วคัดคำเหล่านั้นด้วยบรรจงเจ็ดบรรทัดใช่ไหมคะใช่ค่ะครูคะสมมุติถ้าหนูจะเขียนว่าพี่ของฉันชื่อใบตองจะได้ไหมคะได้ค่ะแล้วแต่หนูจะเขียนอันนี้หนูเอามาจากเรื่องจริงค่ะพี่หนูชื่อว่าใบตองโอเคค่ะจ้ะนะคะการแต่งประโยคนั้นนะแล้วแต่หนูจะแต่งหนูอยากแต่งแบบไหนก็แต่งแต่ว่าให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถจะอ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่เขียนอะไรไปก็ไม่รู้นะคะให้หนูเขียนแล้วเราอ่านเข้าใจแล้วครูอ่านเข้าใจ
ที่เขียนเสร็จแล้วนะคะให้หนูขีดเส้นใต้นะคะย้ำอีกครั้งเวลาส่งให้หนูแอดชื่อในไลน์ครูคะเขียนหน้าเขียนตรงที่มันเขียนว่าข้อที่หนึ่งใบตองเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะบางคนนะลูกนะการแต่งประโยคอ่ะสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วไม่เป็นไรนะลูกนะสำหรับคนที่เพิ่งทำไม่รู้เผื่อมันไม่พอนะคะให้หนูเขียนตอบในบรรทัดต่อไปก็ได้นะลูกนะตอบเนี้ยแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวเป็นขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ประแดงสองขีดนะลูกเห็นไหมเวลาเราเขียนตอบนะคะแทนสองเนี่ยค่ะขีดเส้นใต้ทุกครั้งนะคะเขียนในสมุดหรือในหนังสือพิทยารัตน์พิทยารัตน์ลูกตรงนี้นะคะเด็กๆเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะคะแบบฝึกทักษะภาษาหน้าที่9ตรงเนี้ยข้อที่1คําว่าใบตองใช่มั้ยคะให้หนูคัดแค่คําว่าใบตองลงตรงนี้นะลูกเราไม่ได้แต่งประโยคตรงๆในทักษะภาษานะคะแต่งประโยคเราทําลงในสมุดนะคะสมุดเล่มนี้ของเรานะลูกนะหนูอย่าจําสับสนนะคะเนี่ยทักษะภาษาเนี่ยหน้าที่9ข้อที่1คําว่าใบตองให้หนูคัดคําว่าใบตองแค่คําว่าใบตองลงไปในเส้นนี้ค่ะไม่ได้แต่งประโยคลงในนี้นะคะนะคะควรแต่งประโยคเนี่ยเราทําลงในสมุดค่ะนะคะเด็กๆนะอย่าจําสับสนนะคะทีนี้ก่อนที่จะหมดเวลาแอมมีการบ้านให้เด็กๆการบ้านคืออะไรการบ้านไม่เยอะค่ะการบ้านคือให้เด็กๆเนี่ยให้เด็กๆนะคะอ่านหนังสือภาษาพาทีค่ะบทที่2อ่านล่วงหน้ามานะคะเพราะว่าภาพหน้าครูแอมจะถามใครตอบได้คะแนนนะคะไปอ่านมาว่ามันเป็นยังไงเนื้อหาในบทที่2เนี่ยออมไว้กำไรชีวิตเนี่ยมันคืออะไรภาพหน้าเราจะมาทำแบบหัดแล้วก็ถามคำถามกันใครตอบได้นะคะครูคะหนูมีอย่างนึงที่หนูยังตอบไม่ได้เลยอะไรคะข้อ4อ่ะข้อ4ของเติมพยัญชนะที่หายไปแล้วคัดคำเหล่านั้นด้วยบรรจงเต็มบรรทัดข้อ4ของเจ้านั่นหนูยังทำไม่ได้เลยข้อที่4นะคะเขาให้แต่ละ A มาแต่ละ Tแล้วก็ยอยักษ์นะคะข้อที่4เนี่ยเป็นชื่อของตัวละครหลักในบทที่1เลยชื่ออะไรล่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะขนมอะไรหนูพอจะดูออกไหมลูกง่ายมากเลยนะข้อ4ข้อที่4นะคะเดี๋ยวครูแอมจะเฉลยเผื่อบางคนไม่รู้ว่าขนมอะไรครูหาแล้วทำไมคุณครูถึงบอกว่าเป็นชื่อของตัวละครในบทที่1ล่ะคะนะคะข้อที่4คือเปียกปูนเป็นขนมเปียกปูนค่ะเห็นไหมในบทที่1มันจะมีชื่อตัวละครเปียกปูนนะคะนี่แหละข้อที่4คือขนมเปียกปูนค่ะได้เปียกครูครับอ่านหนังสือใครคลิปส่งหรือเปล่าครับอะไรนะคะพิลการหนูเพิ่งมาที่6อ่านหนังสือภาทีใครคลิปส่งหรือเปล่าครับอ๋ออ่านหนังสือภาษาภาทีไม่ต้องอ่านไม่ต้องถ่ายคลิปส่งลูกแค่ให้หนูไปอ่านก่อนเรียนในคาบต่อไปในอาทิตย์หน้าเฉยๆครับนะให้หนูไปอ่านก่อนหมายถึงอ่านทบทวนหรือเปล่าครับอะไรนะลูกหมายถึงอ่านทบทวนหรือเปล่าครับอ๋อเรายังไม่ได้อ่านทุกคนเพราะเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมลูกบทที่สองเป็นการอ่านล่วงหน้าเป็นการอ่านล่วงหน้าก่อนเรียนนะคะสำหรับเด็กคนไหนที่อ่านไปแล้วคุณครูขาหนูว่างๆหนูก็เลยอ่านบทที่สองดีมากนะคะให้เราอ่านทบทวนถ้าคนที่อ่านแล้วเป็นการอ่านทบทวนนะคะอ่านซ้ำอ่านย้ำอีกครั้งครูแอมย้ำเสมอว่าถ้าหนูไม่เข้าใจให้หนูอ่านย้ำ
าอย่าลืมไปอ่านนะคะอ่านล่วงหน้าก่อนเรียนนะคะเป็นการอ่านล่วงหน้าก่อนเรียนนะลูกนะล่วงหน้าก่อนเรียนเห็นไหมเด็กๆต้องอ่านหนังสือนะคะจะได้ตอบคำถามคุณแอมได้ใครที่อย่างเช่นแกก็จะถามอ่ะเด็กหญิงคนนี้ตอบคำถามคุณแอมซิว่าเนี่ยต้องตอบว่ายังไงถ้าตอบไม่ได้โดนหักคะแนนนะไม่ได้คะแนนเพิ่มนะคะเราจะเก็บคะแนนไปทีละข้ามทีละข้ามเพราะว่าเนี่ยที่คุณแอมให้หนูทำงานส่งที่หนูเข้าเรียนคุณแอมก็เก็บคะแนนไปแล้วโดนหักคะแนนทุกคนก็โดนหักมาแล้วนะคะดีเลยต้องไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก่อนนอนก็ได้ค่ะลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากทำงานนะคะก็วันนี้คุณแอมมีการบ้านให้หนูอ่านหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค่ะนะคะก็อ่านคุณแอมครับไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยินคุณพูดเลยหนูคุณพัฒน์ได้ยินไหมลูกพัฒน์ได้ยินไหมคะจะพูดเสียงดังว่าหนูได้ยินค่ะคุณพัฒน์ได้ยินไหมลูกได้ยินแล้วค่ะแอมบอกว่าการบ้านเนี่ยให้หนูไปอ่านหนังสือภาษาภาษีบทที่2เรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะคะเป็นการอ่านล่วงหน้าก่อนเรียนทีนี้พอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาทำแบบฝึกหัดแล้วก็ตอบคำถามในคาบหน้านะคะถ้าใครที่ตอบได้ตอบถูกก็จะมีการเพิ่มคะแนนนะคะใครที่ตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้ถ้าไม่รู้เลยว่าแสดงว่าไม่อ่านหนังสือใช่ไหมคะก็จะโดนหักคะแนนไปนะคะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะหมดภาพแล้วค่ะนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปงานที่ทำในวันนี้ส่งลงไปในไลน์กลุ่มให้ครูแอมด้วยนะคะเห็นไหมคะนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดภาพแล้วนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนในวิชาต่อไปแล้วเจอกันใหม่ภาพหน้าสวัสดีค่ะยายครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก็ขอโทรมาแล้วหนูจะได้ยินเสียงแหม โดมค่ะนักเรียนคะคุณครูอนุญาตให้เรียนไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะทำภารกิจของตัวเองหิวน้ำก็ดื่มน้ำให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกัน 11.00 นนะคะตุนตุนอะไรต่อไปวิชาอะไรโดมตุนถ้าตุนไทวิวมันหายเคออสเดี๋ยวเขาหายเกียร์กดโดมเกียร์ก๊อตแบบมีวิทย์มโดมจ้าจ๋าเขาไลน์ไปหาเธออ่ะทำไมวิทย์จะหาเหรอขอคันนิดฟ้าแล้วกันดูไลน์โทรศัพท์ก่อนสองแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ค่ะดีเลยวันที่ไปหายางและผมอ่ะ
ตุ๊ด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 แม่ว่าตุ๊ดตายไอ้ตุ๊ดก็ตุ๊ดตายรุ่นใช่ไหมเขามีไอ้สองขาวเด็กไอ้เอสโมไดอะแล้วฉันพูดล้มมา7ครั้งเอสโมไดมีใครไม่ได้เรียนแล้วทุกสมัยหาชาพูดล้มมาเจ็ดการ์ตูนอ๋อการ์ตูนตอนที่นี่ตอนที่ใกล้จบใช่ไหมอะไรอ่ะใช่เราไม่เห็นมันเบลอภาพอ่ะแต่ประโยคสุดยังโอ้ยคุยการ์ตูนขาวที่ทำไมเขาอยากไปแลกอันนั้นน่ะแลกไอ้กองทัพกับไอ้เวนน่ะเขาปิดเผากองทัพจากภาษาฟ้าโคตรเยอะเหรอๆๆจริงดิกี่กองกี่กองการ์ตูนเป็นของครูขายเนี่ยเป็นเว้น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 ดูขามีอะไรดูสิเออดูแล้วแต่มันมองไม่เห็นละได้ไหมได้ยินแล้วตอนด้วยได้ยินไม่ได้ทำตูนทำบักเว้นเย็นเว้นเขามีไอ้เบาโอเวอร์เทิร์นด้วยเด้ไอ้ดำโอเวอร์เทิร์นก็มีมันเติมมาตาของเบาอันใหม่ก็มีหรอไม่คันใครโทรมาไม่ต้องเชื่อฉันนะฮัลโหลตูนโทรมาทำไมบ้าบ้าก็ได้ยินนึกว่าเล่นแลกกันเตือนกันนะก็เลยโอเคไหนคงสิเที่ยงค่อยคุยได้ไหมน้องก้อยทองน้องก้อยทองเที่ยงค่อยคุยกันนะการ์ตูนเดี๋ยวเขาว่างสายก่อนก็ถึงไปก่อนน่าชินเลิกเรียนแล้วดีใจไปดีกว่าเอ๊ะแกโทรมาหาใครเออฮะแกงจ๋าโอเคโทรมาหาฉันไหมตุ้นมันแรกกันนะคือมีแล้วชาววันที่สามขออ้วนเทินด้วยกันตู้อ้วนราชาน้ำแข็งโอเวอร์เทินมิสเซเลียให้จ๋าโดยเฉพาะเลยเทิมออนนะเออมีจ๊กเพื่อสายฟ้าด้วยทันเดอร์จ๊กอันน่ะตอนเปิดเทิมก่อนมีได้ชนได้ชนก็สีฟ้ามันเหลวมากเลยแต่เขาชอบแจ็คไนท์โอเวอร์เทิร์นมากกว่าเอาเหรอโอเคเขาไม่มีนะ
คมคือยอดทะเลยังไม่คุยกันเดี๋ยวตอนเที่ยงเขาโทรไปหาเขาโหลดเกมที่จ๋าบอกแล้วนะไม่อยากเล่นมันอีกแล้วสวัสดีค่ะทำไมได้ยินเสียงครูไหมคะคุณระดาได้ยินเสียงครูไหมคะเสียงครูเบามากเลยอ่ะไม่ได้ยินเบามากเลยครับที่ว่ากระตุ้นขาส่งอาหารไหมไม่ได้ยินเสียงครูกระตุ้นขาใช่นั่นเรียนเนี่ยอร่อยเฉยพี่คะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับแต่เบามากเลยครับปาวลีปาวลีได้ยินเสียงครูไหมคะไม่ได้ยินครับได้ยินค่ะแต่เบามากเลยค่ะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินอ่ะทีทัศน์ทีทัศน์ได้ยินเสียงครูไหมคะทีทัศน์ได้ยินไม่ยินเบาๆค่ะไม่ค่อยได้ยินมากได้ยินนี่ไม่ได้ยินเสียงนะคุณครูคะวิชาอะไรเหรอคะครูมั้ยคะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วค่ะแต่ไม่ได้ยินมากโอเคได้ยินเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะลูกตอนนี้ได้ยินเสียงขึ้นต่ำขึ้นต่ำแล้วเช็คชื่อก่อนเลยนะธีรพัฒน์ขวัญเมืองมาไหมคะภูมินทร์เยี่ยมกระโทกอาทิวิทย์วรพุทธมาครับชุติเดชมาไหมคะชุติเดชผ่านนะสุกลวัฒน์เบ้าทองสุกลวัฒน์มาครับโอเคกุลดาเลิศไทยสงฆ์มาค่ะโอเคสายชนเซนมณีมาค่ะรัญญาดาพิพิตุลมัญญาดามาไหมคะวิชยาพรแขดอนวิชยาพรแขดอนมาไหมวิชยาพรแขดอนพิทยารัตน์มองกระทู่พิทยารัตน์โอเคพัทรานันท์ไก่จันทร์พัทรานันท์ค่ะพิทยารัตน์กันตะพัดปกกระทู่มาครับตาพักปุญญพักคมตะปกมาครับธนพัฒน์พวงกระทู่ธนภัทรพวงกระโทกอัธพิญญาครับถามไลน์มาตอบกลับให้เดี๋ยวผมธนภัทรพวงกระโทกครับค่ะเชฟคืออัธพิญญาพวงกระโทกค่ะค่ะท่านไหนที่ครูขานชื่อแล้วตอบครูแล้วปิดไมค์ด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ยินเสียงครูนะคะปิยธิดาพวงพิกุล
มาไหมคะของแฟนเบาวลีมาค่ะวงสะทอนไตรผักแว่นวงสะทอนไตรผักแว่นคุณณรงค์พิษปะโทมาครับอาทิตย์ปราดทุรีมาครับเปิดเสียงแล้วก็เวลาตอบครูแล้วก็ปิดด้วยนะคะลูกธนกรสุวรรณมณีธนกรสุวรรณมณีมาครับธีรดาแป้นแหลมมาค่ะศักดาธรฝนกระโทกมาครับตุลวิทย์นานเจริญสุขมาครับพรทานหนองแดงจริงวันนี้ทัพพัฒน์อาริสาพินิจทานพินิจทานอู้ธีรการทองเกษมธีรพรขอดูค่อยๆฟังหาดูหมายล่ะทันสกิจเมธาสิทธิ์มีเมธาสิทธิ์ยาพรมีทายุทายุจะเหมือนถามเลยมาครับอย่าลืมเปิดเสียงแล้วตอบคุณลูกเพราะแม่คุณไม่ได้ยินเสียงนะคุณผ่านนะคนที่สามมาไหมคะผ่านนะอัครเดชผ่านอ่ะนี่เข้าสู่บทเพลงได้ยินจากคุณไหมคะให้เรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเล่มนี้โอเคค่ะคุณกิจได้ทะเลมาครับคุณกิจได้ทะเลมาครับลูกค้าใช่อันนี้ไหมคะลูกค้าใช่ไหมคะคือไม่ใช่นะไม่เรียนขึ้นมาไม่ต้องเรียนเปิดเปิดหน้า14เปิดหน้า14ยูเปิดหน้า14นะคะเป็นแบบทดสอบไม่ต้องเรียนทำครูคะเล่นไหนนะคะเมื่อกี้หนูไม่ทันไม่ทันมองสินะคะออมสินมีหนังสือคณิตศาสตร์กี่เล่มคะลูกขอหาก่อนนะคะหนังสือคณิตศาสตร์นักเรียนมีเล่มเดียวใช่ไหมคะเล่มนี้เลยค่ะหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่โอเคค่ะหาเจอแล้วค่ะหาเจอแล้วหน้าที่14ค่ะเปิดหน้า14ค่ะให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทหน้า14ข้อ1ถึงข้อข้อ1ถึงข้อ7นะคะทำเฉพาะหน้า14นะคะเอาทำในชั่วโมงนี้เลยค่ะทำเลยค่ะตามคนต่างทำแล้วเดี๋ยวส่งมาในรายกลุ่มคุณจะตรวจให้นะคะทำกี่หน้าครับทำถึงหน้าไหนครับเขาให้เขียนเป็นตัวหนังสือแล้วเด็กก็เขียนเป็นตัวหนังสือเลยข้อที่1จำนวนนี้อ่านว่าอะไรหน่วย10 100,000,000,000ล้านเลข8อยู่ในหลักล้านหรือเขียนไปเลยว่าเท่าไหร่
รักจ้าว่าไปเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเพิ่งเรียนเมื่อกี้เนี่ยเน็ตหลุดเนี่ยตั้งใจทำนะคะมีคะแนนนะคะนี่ไม่ใช่ครูเห็นบางคนทำไมยังเล่นอยู่ล่ะคะลูกครูทำแบบทดสอบนะคะลูกหน้า14ค่ะ8ล้าน3แสน 6,902 7ล้าน3แสน 6,902 8ล้าน3แสนเสียงดังค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะลอกตามเราต่างคนต่างทำเงียบปิดเสียงค่ะลูกปิดเสียงค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้เสียงให้ลูก9 100 เห็นบางคนแอบกินอะไรคะลูกทำแบบทดสอบก่อนนะคะอธิปัตย์ได้หนังสือหรือยังคะอธิปัตย์ทุลีได้หนังสือหรือยังคะมีหนังสือไหมคะไม่มีหนังสือครับใช่หรอครูครับผมไม่มีหนังสือครับThank you.
คุณครูครับเปิดเสียงเปิดหน้าจอค่ะทำเสร็จแล้วหรอคะค่ะค่ะหนูแค่คุณครูเปิดไมค์กับเปิดหน้าค่ะอ่านโจทย์ดีๆนะคะข้อที่2เขาให้เขียนเป็นตัวเลขไทยส่วนข้อ3เขียนเป็นเลขอินโดอาราบิกทำถึงหน้าไหนครับหน้าเดียวค่ะสี่หน้าเดียวหน้าเดียวค่ะมีเจ็ดข้อครูขอทำแค่หน้า14ใช่ไหมคะครูเขาให้ทำหน้า19ครูให้ทำหน้า17หน้า14ค่ะเข้าใจไม่ผิดแล้วค่ะหน้า14ค่ะหน้า14ไม่ให้เหรอหน้า14หน้าเดียวใช่ไหมใช่ค่ะ
ันไหนที่ลุกไปจากที่เรียนนะคะกรุณากลับมานั่งที่เดิมค่ะคุณเห็นหมดเลยค่ะขณะนี้เรากำลังทุกภาพแล้วก็ทุกเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยให้ไปทำเวลานะคะตอนนี้นักเรียนมีหน้าที่ทำงานที่คุณสั่งก่อนครูคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับทราบว่าทำข้อสอบเสร็จยังเสร็จแล้วครับทุกคนขออนุญาตไปปัสสาวะครับครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับเสียงค่ะ
ครับหน้าจอคุณมันดำไม่ใช่หน้ามันกระดานเขาไม่ได้เปิดให้เห็นหน้าแต่ครูก็เปิดให้เห็นกระดานไม่คุยค่ะเสียงดังค่ะจะมีสองแบบมีสีเขียวบางโปมันโกรธจริงสาวบางโปนั้นโกรธจริงยังมีเสน่ห์นักเกินเข็นฟ้าให้เสียงเจอตัวและน้ำค้างเสร็จหรือยังคะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วค่ะไหนมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะใครยังไม่เรียบร้อยเปิดไมค์เปิดเสียงแล้วบอกครูไม่มีใครบอกแสดงว่าเสร็จหมดแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจเนาะเสร็จแล้วครับครูครับหน้าจอครูดำครูคะเลิกเรียนกี่โมงคะ7:50
ค่ะยังไม่ถึงเวลาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะลูกเดี๋ยวครูจะให้ตรวจตามตอนนั้นเราหาลงพักผ่าโอเคอ้าวข้อ1ตอบ 8,306,902 ใครถูกก็ถูกเลยค่ะถูกค่ะโอเคต่อไปข้อที่2ตอบ712,854,030ใครถูกก็ถูกเลยค่ะตรวจนะคะตรวจตามตัวหนังสือนะ712,854,030ยังคะไปข้อที่2เลยนะให้เขียนเป็นตัวเลขไทยเขียนแบบนี้เลยจำนวนนี้อ่านว่า5,500,000เขียนเป็นตัวเลขไทยแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยใครถูกแบบครูตัวถูกเลยค่ะผู้หมายคั่นด้วยนะพอ3หลักแล้วก็คั่นด้วยลูกน้ำ1ตัวแล้วก็ไปอีก3แล้วคั่นอีก1ตัวเสร็จยังต่อไปข้อ3เลยนะข้อ3เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวนี้ขอโทษค่ะอ่านว่า10,900,000ใช่ไหมคะใส่เลขศูนย์อีกตัวหนึ่ง10,900,000เขียนว่า100,000,900,000ข้อ5เลยครับอ
ครูนะคะ10009แล้วก็000ใครถูกตัวถูกเลยนะต่อไปเขียนในรูปกระจายข้อ4อ่ะมันจะมี2ข้อย่อข้อย่อยข้อ1ตอบตรงนี้เลยจำนวนแรก6ล้านบวกด้วย 700,000 แล้วก็บวกด้วย 3,000 แล้วก็บวกด้วย 400ข้อนี้ใครถูกโอเคเก่งมากต่อไปข้อที่2ข้อที่2จำนวนนี้อ่านว่า208,218,600นำมากระจายได้ว่าเป็น200 ล้านบวกด้วย8ล้านบวกด้วย 200,000 บวกด้วย 10,000 บวกด้วย 8,000 แล้วก็บวกด้วย 6ต่อไปข้อที่5จำนวนนี้อ่านว่า1,458,37อันนี้เขาขีดเส้นใต้ที่เลข0เลข0อยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ0ตามนี้เลยค่ะข้อ5มี2ข้อเนาะข้อ1ตอบว่าหลักพันมีค่าเท่ากับ0ต่อไปข้อที่2ขีดเส้นใต้ที่หลักที่เลข7เลข7ตัวนี้อยู่ในหลักล้านมีค่า7ล้านข้อ2ข้อ5ใหญ่2ย่อยให้ตอบแบบนี้ให้ถูกต่อไปข้อที่6ข้อที่6หาจำนวนที่มีรูปกระจายเป็น60ล้านบวก 800,000 บวก 3,000 บวก 40,000 บวก 1ได้ว่าเป็นจำนวนนั้นคือ60ล้าน 800,003,047 ของผู้นี้ข้อ6 608,03,041ให้ถูกตัวถูกเลยค่ะ608,03,041ต่อไปข้อที่7ข้อที่7ถ้าเรียนหาจำนวนที่มากที่สุดจำนวนใดที่มากที่สุดคะอันแรก 888,888 จำนวนที่2 18ล้านจำนวนที่3 5,789,644 นักเรียนก็ดูเลยว่าจำนวนไหนมันมีตัวเลขครูคะหนูถูกหมดเลย8ล้านใครถูกหมดคะหนูค่ะค่ะถูกหมดถูกข้อ5เหรอคะถูกหมดเลยถูกหมดเลยมีข้อ5มี2มีเท่าไหร่โอ้โหข้อละ1คะแนนค่ะนับไปเลยมีทั้งหมดกี่คะแนน1 2 3 4 5 6 7ได้10คะแนนค่ะ10คะแนนเก่งมากเลยค่ะออมศิลอ่ะผมได้10ค่ะผมก็ได้10คะแนนครับครูอยากให้รางวัลคุณได้10ค่ะคุณตอนนี้ออมสินง่ายมากค่ะออมสินอยู่อยุธยาหรือว่ากลับมาโคราชแล้วคะเหรอคะออมสินอยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่จังหวัดอยุธยาค่ะโอ้ไกลจังเลยไปให้รางวัลทุกคนจะไปไม่ถูกเนาะอ่ะโอเคยังไม่ได้กลับเลยค่ะครูครับผมถูกไปข้อเก่งมากค่ะให้คะแนนไว้เลยลูกคะแนนเป็น10เย้ผมได้10ผมได้8ก็รู้ว่าไว้ๆๆๆๆมาเพิ่มไหมเมื่อกี้ตอนครูเช็คชื่อใครยังไม่ได้เช็คชื่อคะตอบหน่อยค่ะใครชื่ออะไรคะคมกิจผมรู้เช็คชื่อแล้วหนูค่ะบอกห้องก่อนค่ะบอกห้องปอ4ปอท4ปอท4คุณกิจเจษฎีครับคุณกิจเจษฎีครับมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อบอท4มีใครมาเพิ่มคะบอกชื่อหน่อยบอท4วิวบอทคุณกิจเจษฎีค่ะคุณกิจเ
ใครนะคะพายุมาพี่พายุมาแล้วเนาะแล้วปอท1แล้วลูกมีใครมาเพิ่มคะโอ้โหโอเคงั้นวันนี้คุณครูขอจบบทเรียนในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะตอนบ่ายเรียนวิชาอะไรคะลูกเต้นวิทย์คำนวณครับวิทย์คำนวณก็เตรียมตัวไว้เลยเด้อเดี๋ยวหลังจำครบไปแล้วก็ไปพักรับประทานอาหารให้เรียบร้อยนะคะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะคะสำหรับใช้บักเพลนก็ห้องน้ำทำภารกิจของตัวเองทำภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณเตรันล่ะลองดูมือไอ้ตุ้นค่ะปิดเสียงค่ะตอนนี้คุณครูขอจบบทเรียนในวันนี้คุณครูก่อนนะคะตอนนี้อนุญาตให้เปิดเสียงพร้อมกันกล่าวขอบคุณคุณครูพร้อมกันค่ะ3 4ขอบคุณครับขอบคุณครูขอบคุณครับคุณครูมือตุ้นให้เราปิดลองไอ้ตุ้นออกแล้วเว้ยเดี๋ยวไหนมาดูมาดูโอ้โหนี่นะ